หนูจะไปสอนเด็กเนาะแล้วท่านเนี้ยหนูก็ลืมว่าวันนี้เป็นวันพระอย่างเงี้ยฮะหนูลืมสนิทเลยเพราะมันมัวแต่วุ่นกับเรื่องงานเนี่ยเราไปสอนมาแล้วเอ๊ะทำไมรู้สึกว่าที่วัดเหมือนมีรถเยอะๆเหมือนมีอะไรเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนเนี้ยเออมันแปลกๆเราก็เอกใจเราก็ไม่เข้าใจเพราะเราหลงวันเดือนเพราะคนทำงานมันหลงวันเดือนปีนะมันไม่ได้สนใจอะไรปกติจะไม่สอนวันพระใช่ไหมคะมาสอนค่ะสอนหนูสอนวันพระก็สอนอะไรก็สอนอย่างเงี้ยค่ะเขาทางโลกเขาไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับเราแต่ทีเนี้ยมันอยู่ที่เราจะทำอะไรให้ตัวเองไงคะอย่างเงี้ยคือหนูตั้งใจว่าวันพระทุกวันพระเนี่ยหนูจะรักษาอุโบสถศีลเหมือนอนาพิจกะเศรษฐีเหมือนนักวิสาขาเหมือนชุติกะเศรษฐีพวกเขาเหล่านี้ที่เขาสำเร็จเป็นพระโสดาบันเนี่ยพวกนี้เขาจะวันศีลวันพระเขาจะไม่ละเว้นของเขาก็จะสั่งสมบารมีของเขาตลอดเนาะทีเนี้ยก็หนูก็ลืมไปอย่างเงี้ยค่ะหนูลืมเพราะว่าเวลาหนูจะรักษาศีลเนี่ยเวลาดวงก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นเนี่ยหนูจะต้องบ้วนปากตัวเองละบ้วนปากหรือแปรงฟันแล้วก็อธิษฐานจิตว่าวันนี้ฉันจะรักษาอุโบสถเท่านั้นเองแต่เรารู้ว่าอุโบสถมีกี่ข้อใช่ไหมคะมันมี8ข้อที่เราต้องรักษาเหมือนพี่รักษานี่แหละเขาเรียกว่าอุโบสถแต่หนูรักษาทุกวันพระอย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้ววันนั้นหนูลืมหนูมันก็กินเวลาไปดวงอาทิตย์ขึ้นมาแล้วจนว่าเย็นจนว่าถึงตอนเย็นแล้วหนูก็ใช้ชีวิตปกติของตัวเองไปนู่นนี่นั่นตอนนี้พอเราตอนเย็นมาดูปฏิทินอ้าวตายแล้ววันนี้วันพระวันนี้วันพระตัวเองก็คือต้องรีบวิ่งเข้าไปในห้องน้ำเพื่อจะแปรงฟันแล้วก็เดินออกมาแล้วก็ต้องนั่งหลับตาทำสมาธินิดหนึ่งแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าจะขอรักษาอุโบสถในเวลานี้ในเวลาเนี้ยนะเวลาที่เวลาที่เราพร้อมขนาดนั้นเวลาที่ในเวลานี้จนถึงรุ่งอรุณในวันพรุ่งนี้ก็คือรุ่งอรุณก็คือเมื่อถึงวันพรุ่งนี้เมื่อไหร่ดวงอาทิตย์ขึ้นถึงยอดไม้เมื่อไหร่ก็คือถือว่าอุโบสถศีลของเราก็คือถือว่าสิ้นสุดลงดังนั้นเราก็จะรู้เลยว่าศีล8คืออะไรตอนเย็นเราไม่กินไม่กินไม่อะไรใช่ไหมแล้วก็คือไม่กินแม้แต่ตอนเช้าถึงตอนเที่ยงเราไม่กินอะไรมาก็ช่างแต่ณขณะที่เรารักษาอุโบสถแล้วณขณะนั้นเวลานั้นมันเป็นเวลาเย็นแล้วเราก็คือจะต้องยอมอดขณะนั้นท่านี้เราต้องมาถามตัวเองว่าทำไมเราถึงทำขนาดนี้เพราะเราไปศึกษาในพระธรรมคัมภีร์การรักษาอุโบสถเนี่ยรักษาศีล5เนี่ย100ปีไม่เท่ารักษาอุโบสถศีลน่ะเพียงแค่1วันเพราะอานิสงส์มันต่างกันอยู่แล้วฉะนั้นประตูของการรักษาอุโบสถคือบุคคลนั้นน่ะถ้าเขายังต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารหรือภพภูมิน้อยใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ได้เกิดมาในตระกูลที่ลำบากหรือยากจนอย่างน้อยแหละที่เขาเกิดมาร่างกายเขาต้องครบ32แหละต้องเป็นยอดมนุษย์2ถ้าเขาเกิดมาเขาต้องเป็นคนฉลาดเป็นคนรูปสวยรวยทรัพย์ฉะนั้นการที่มารักษาอุโบสถหรือการถือศีล8มันต่างจากศีล5โดยสิ้นเชิงแม้แต่ศีล5จะรักษาดีขนาดไหนก็ตามแต่อานิสงส์ศีล8คือบารมีมันมากกว่าอานิสงส์มันมากกว่ามันไพศาลกว่าอยู่แล้วมันมาเทียบกันไม่ได้ฉะนั้นเราคิดว่าเราจะทำอะไรให้ตัวเองแม้แต่วันหนึ่งมีเวลารักษาอุโบสถแค่2ชั่วโมงฉันก็ต้องเอาแค่2ชั่วโมงดีกว่าณวันนั้นฉันไม่ได้อะไรเลยนี่คือความหมายของหนูเข้าใจไหมดังนั้นเมื่อคุณรู้อย่างนี้เสร็จแล้วปุ๊บคุณคิดว่าคุณจะทำอะไรให้ตัวคุณเองล่ะคุณอยู่มาตั้ง40ปีแล้วเนี่ยแล้วจะอยู่ไปอีกถึงวันพรุ่งนี้หรือเปล่าทุกวันนี้40 45ก็ไปแล้วเนี่ยใช่มั้ยโรคนู่นโรคนี่ก็เยอะแยะมาของกินที่กินทุกวันกับสารพิษจนเยอะแยะเต็มไปหมดเนี่ยฉะนั้นหนูไม่รู้เลยว่าหนูจะไปตอนไหนจะไปจะอยู่ยังไงไม่รู้แต่สิ่งที่หนูเชื่อก็คือหนูเชื่อว่าการที่หนูรักษาศีลหรือทำสมาธิเจริญภาวนาเนี่ยมันเป็นบุญของตัวเองที่ไม่มีใครมาปันมาแจกได้เงินทองเราไปเงินทองเราวิ่งไปหาเก็บผักบุ้งเดินขายมันก็ยังว่าได้เงิน5เงิน10เนาะทำงานได้ก็ได้5ได้10ได้กันทุกคนถ้าขยันว่างั้นเถอะแต่บุญเนี่ยคนนั้นทำคนนั้นได้ใช่ถ้าไม่ทำถ้าไม่เจตนาถ้าไม่ประสงค์แสวงหาก็นั่งอยู่ในบ้านนั่งอยู่ด้วยกันยังไม่ได้เลยเป็นอย่างนั้นใช่ค่ะฉะนั้นแต่คนรอบข้างเขาจะไม่เข้าใจเราอย่างพี่อยากมาบวชตั้งนานแล้วตั้งแต่สมัยเป็นสาวคือว่าขอโทษขอส่วนคือว่าสภาพร่างกายค่ะทีนี้เวลาทำวัด